สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องไซโซเฮตี้ครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพามาเดินงานเซลล์นะครับผมเป็นแบบว่าของบันเพสโต้แล้วก็มีของบันไดอะไรพวกนี้ครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูในงานกันเลยนะครับว่ามีของอะไรอยู่บ้างนะครับผมนี่อันนี้ผมก็ซื้อของไปแล้วบางส่วนนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราไปดูเลยครับว่ามีของเล่นอะไรบ้างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพวกดอยครับผมดาบพิฆาตศูนครับเนนโดรอยครับผม ก็มีหลายตัวอยู่ครับอันนี้เป็นพวก WCF ครับผมไปดูตรงนู้นซิอันนี้ก็จะเป็นของบันเพสโต้ครับผมเป็นแบบว่าหัวโตวตัวเล็กครับมีเซรามูนมีโครนันมีอะไรพวกเนี้ยครับผมอ่ายไปดูตรงนู้นซิอันนี้ของธรรมชีครับเราก็มีฟิกเกอร์นะดาบพิฆาตศูนย์อะไรพวกเนี้ยครับผมอันนี้จะเป็นไหนดูซิมีอะไรอันนี้เป็นอะไรเอ่ย กันดัมครับผมเป็นเจ้าตัว red frame กันดัมครับนี่ก็จะเป็นแบบว่ากันดัม sd ที่ประกอบสำเร็จรูปนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูตรงอื่นต่อกันนะครับในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นอ๋อเขาจะโชว์นะโชว์พวกกันดัม sd อยู่ในตู้ครับผมเป็นงานของธรรมชีหมดเลยนี่โอ้โหตัวนี้979ครับผมรานะคาค่อนข้างสูงนะอันนี้เป็น f i กอร์ครับเลมจาก r ีซิโครับของบัเพสโต อันนี้เป็นดากอนบอลครับบันเพสโตเช่นกันนู้นนี่อันนี้น่าสนใจครับผมนี่โอเคอน,นี่ก็เป็นดากอนบอลหมดเลยนะครับนี่เรามาดูตัวฟิกเกอร์กันเป็นไงสวยอยู่นะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าพวกอุลตร้าแมนก็มีครับผมนี่ของเขาก็จะวางรวมๆกันนะส่วนใหญ่นี่เลยครับ โอเคเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้กันบ้างครับอันนี้ก็จะเป็นพวกงานหัวโตวตัวเล็กเหมือนกันนะผมจำไม่ได้ว่ามันเรียกว่าอะไรอะ่ะแต่จะเป็นของบันเบสโตนี่แหละก็มีหลายอย่างครับไมฮิโรก็มีดับพิฆาตศูนย์ก็มีนะครับผมนี่อันนี้จะเป็นเจ้ายูนิคอร์กันดั้มครับผมน่าจะเป็นสเกล1นึต่อสินะครับสูงประมาณ2เมตรก,กว่าครับผมนี่ตั้งอยู่หน้างานสวยมากๆเลยครับเป็นไง อันนี้เป็นโซนด้านหลังครับผมเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันบ้างนะครับว่ามีอะไรมาเซลล์อีกนะครับผมอันนี้เป็นพวกดาร์กบอลแบบแอคชั่นฟิกเกอร์ครับผมแบบว่ามีจุดขยับนะครับผมนี่มีหลายตัวครับอันนี้ก็เป็นพวกไอ้มดแดงนี่เรามาดูตัวโชว์กันบ้างนี่เป็นไงโอ้โหตัวสวยๆทั้งนั้นเลยครับนี่มาสไทรเดอร์ก็มีครับผม อันนี้เป็นพวกฟิกเกอร์ดิจิมอนครับผมเป็นไงสวยทุกตัวครับนี่เขาจะมีสินค้านะครับวางขายอยู่ครับก็สามารถหยิบไปจ่ายเงินได้เลยนะครับผมเลือกตัวที่ชอบไปเลยครับอันนี้ก็เป็นทอยสตอรี่ครับผมอันนี้เป็นโซนกันดมละไหนดูราคาซิ340บบาทเฮ้ยราคาไม่แพงเลยนะครับเนี่ยไหนดูซิว่ามันเป็น ไฮเกตหรือว่าเรียลเกตอ๋อก็เป็นพลาสติกคิดแบบนี้ก็ไม่ได้มีเขียนไว้นะว่าเป็น HG หรือ RG นะแต่สเกลน่าจะเป็น1ต่อร้4ยสีสี่เนี่ยแหละตัวเล็กครับผมอันนี้ก็จะเป็น Star War ครับแล้วก็มี e v a n เ e l รียด้วยอ่าเขาก็จะวางของปนๆกันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นพวกแบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรงานประกอบครับ นี่งานประกอบหมดเลยส่วนตรงนี้ก็จะเป็นอะไรเอ่ยเป็นพวกฟิกเกอร์จากเกมนะอันนี้เป็นโปเกมอนครับผมตัวโชว์นะก็น่ารักดีครับผมนี่ถ้าใครชอบโปเกมอนก็มาลับบ้านไปได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นโซนกันดัมอีกแหละอันนี้เป็นภาคการ์ตูนนะครับผมเป็นฉบับอนิเมะอันนี้ก็จะเป็นพวกเขาเรียกว่าอะไรภาคกันดัมบิลไฟเตอร์อะไรพวกเนี้ยครับ ก็จะปนๆกันครับมีหลายภาคหลายตัวครับโซนถัดไปก็จะเป็นอันนี้เป็นตัวโชว์ตอนนี้ก็จะเป็นพวกเรีย g เกรครับผมนี่อันนี้ก็จะเป็นพวกกันดั้ม HG ครับภาคบิลไฟเตอร์ไม่ค่อยมีของเลยนะครับผมเนี่ยมีแต่ตัวเก่าๆนะไอแกงโกะอะไรพวกเนี้ย ไอตัวแก๊งพระเอกไม่มีเลยนะครับเท่าที่ผมเดินดูนะค่อนข้างหายากครับขนาดมีแบบมีงานมาจัดอีเวนต์อะไรอย่างงี้ก็หาไม่เจอเลยนะครับผมผมเพิ่งปล่อยไปเองนะไอตัวแก๊งพระเอกอะ่ะมันจะมีอะไรวะเบอร์นิงกันดั้มไลดิงกันดั้มแล้วก็ตัวนางเอกที่เป็นตัว SD ครับผมอันนี้คืออะไรเอ่ยงานฟิกเกอร์อีกแล้วแอคชั่นฟิกเกอร์เป็นลูกน้องของฟิเซอร์นะจำชื่อไม่ได้ อันนี้ก็จะเป็นอะไรเอ,อ่ยดูซิโอวันเทอรบูเมนสวยครับนี่เป็นแอคชั่นฟิกเกอร์มีจุดขยับเหมือนกันครับนี่แล้วมีเฮียโทนี่ยืนอยู่ตรงนี้ครับผมอันนี้ก็จะเป็นงานของพวกธรรมชิหมดเลยนะครับผมโซนนี้นะนี่เดี๋ยวเราเดินไปดูตรงนู้นกันบ้างนี่ตัวนี้น่าสนใจครับเป็นเบจิโตครับผม เป็นเขาเรียกว่าอ,อะไรภาคซูปเปอร์ใช่มันจะมีแบบผมสีฟ้าอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็หมดแล้วแหละนะ่าจะมีแค่นี้นะทางงานก็ถือว่าของไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะที่เอามาเซลล์เนี่ยของค่อนข้างที่จะแบบว่ามีไม่ค่อยหลากหลายเท่าไหร่ครับผมโอเคครับผมวันนี้ผมก็เดินพาทัวร์งานเป็นที่เรียบร้อยครับผมโอเคคลิปต่อไปจะไปเดินที่ไหนจะเป็นร้านอะไรไว้เจอกันครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ